รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้คุณผู้ชมคะเห็นหน้านานาทุกสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยล่ะว่านานาจะต้องมีเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับการทำเครปมาฝากค่ะถ้าสมมุติว่าทำแป้งเครปเสร็จแล้วเราเหลือคุณผู้ชมสามารถจี่จนหมดเลยก็ได้เราก็เอาแผ่นพลาสติกกันความร้อนเนี่ยนะคะที่เป็นพลาสติกขุ่นเนี่ยเรียงทีละชั้นแรปเครปของเราทั้งหมดเข้าช่องแข็งหรือเข้าตู้เย็นหรือถ้าเกิดบอกอุ๊ยไม่อ่ะอยากเก็บเอาไว้จี่สดๆคุณผู้ชมสามารถเก็บแบบนี้ใส่ภาชนะทัปเปอร์แวร์ของเราเทลงไปจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาเจ้าเครปของเราเนี่ยนะคะแป้งเครปก็จะเก็บได้อีกหลายวันเลยแต่หลายคนเจอปัญหาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บแป้งข้นไม่เหมือนเดิมแล้วจะจี่ก็ไม่สวยวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายนี้เดียวเลยคุณผู้ชมจะเติมนมหรือเติมน้ำลงไปให้ได้ความเหลวตามต้องการก็ได้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้แป้งเครปเอามาใช้แล้วที่สำคัญแป้งเครปเนี่ยเวลาข้ามคืนอร่อยกว่าแป้งเครปที่คนผสมใหม่สดๆด้วยนะยังไงลองเอาสูตรแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแป้งเครปของเราไปลองใช้กันดูนะคะวันนี้นานาจะเอาเจ้าแป้งเครปตัวนี้มาทำเครปกล้วยหอมกันค่ะใส่โอ้โหคุณผู้ชมกล้วยหอมมาข้างนอกมันนุ่มข้างนอกมันกรอบกรอบข้างในมันนุ่มๆอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะวางกล้วยหอมลงไปยังไม่จบเท่านี้นะเราจะมีวิปปิ้งครีมบีบแล้วก็มีไอศกรีมด้วยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปากหม้อน้ำผักกับสลัดดอกไม้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมและน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมน้ำขมิ้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2เติมน้ำใบเตยคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เติมน้ำอัญชันคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักแป้งแต่ละส่วนที่ผสมเตรียมไว้ลงในภาชนะเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาใส่ไส้ฟักทองหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกแครอทหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกหรือมันม่วงหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกใช้พายยางปาดแป้งคุ้มไส้ให้มิดตักขึ้นใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเสิร์ฟคู่กับสลัดดอกไม้และน้ำสลัดช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูย่างมาฝากค่ะใส่ซี่โครงหมูต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยซอสโชยุคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับพริกขี้หนูสับและขิงแก่สับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบผัดให้เข้ากันเติมซอสโชยุและเนยสดชนิดเค็ม
ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสทาซี่โครงหมูทาซอสที่เตรียมไว้ให้ทั่วซี่โครงหมูที่หมักไว้วางลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน30นาทีหรือจนกระทั่งซอสเคลือบทั่วทั้งชิ้นดีหั่นซี่โครงหมูเป็นชิ้นทาซอสให้ทั่วอีกครั้งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูย่างมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราได้แป้งเครปของเราที่ได้ความเหลวตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราจะตั้งกระทะสำหรับจิ้มแป้งเครปของเรากันก่อนใช้นะคะเราจะทาไขมันของเราลงไปนิดหน่อยวันนี้นานาเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มค่ะหลังจากเราได้แป้งเครปของเราแล้วนะคะจี่แป้งเครปของเราใส่ลงไปหนาบางตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็หมุนแป้งของเราเวลาสังเกตว่าแป้งเครปของเราเนี่ยเริ่มจะได้ที่แล้วคือสังเกตว่าหลังจากหน้าของเขาเริ่มแห้งขึ้นแล้วเขาจะเริ่มมีฟองอากาศเล็กๆขึ้นมาบนกระทะของเราก็แปลว่าเออแป้งเครปของเราใกล้สุกแล้วหากอยากให้มีกลิ่นหอมๆเพิ่มมากขึ้นเราก็ทาเนยลงไปนิดหน่อยได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรแป้งเครปอาจารย์นิสักมีในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเตรียมจดสูตรของคุณพ่อได้เลยหลังจากได้แป้งเครปแบบนี้แล้วนะคะนานาจะเอาเครปของเราเนี่ยมากินคู่กับกล้วยหอมซึ่งกล้วยหอมของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันอย่าเพิ่งพับเขาตอนนี้เพราะเขาจะร้อนค่ะทำให้การทำงานของเราลำบากวางทิ้งไว้ให้เขาหยิบจับง่ายสักครู่นึงแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วค่อยพับเขาให้สวยงามนะคะตัวกล้วยหอมของเราเนี่ยจะเอามาทำเป็นหน้าคาราเมลกับกรอบวิธีการทำหน้าคาราเมลกรอบของนานาง่ายนิดเดียวเองเราจะเอากล้วยหอมของเราเนี่ยนะคะมาผ่าครึ่งจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็จะเอาน้ำตาลทรายขาวของเราใส่จานปอกกล้วยเราจะเอาด้านที่เป็นด้านที่เราหน้าตัดของเราอะค่ะวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะหยิบกล้วยของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในกระทะพอน้ำตาลเริ่มละลายกล้วยหอมของเราด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นคาราเมลกรอบอยู่ข้างบนด้วยบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ถนัดกับการเช็คคาราเมลสังเกตง่ายๆค่ะขอบข้างล่างของเขาเนี่ยเริ่มบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บบุ๊บปั๊บออกมาเป็นสีใสๆละอีกสักครู่เดียวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคาราเมลโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณพระคุณเจ้าน่ากินมากเลยจ้านี่เราจะได้กล้วยหอมคาราเมลของเราคุณผู้ชมค่ะเราในกระทะเดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวนานาจะทำคาราเมลอร่อยอร่อยจากตรงนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปในกระทะจากนั้นเราจะทิ้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ละลายต่อเราจะมาเคี่ยวซอสคาราเมลแบบง่ายๆกันนะคะแป๊บเดียวได้กินของอร่อยแน่นอนจ้ะควันเริ่มมาแล้วน้ำตาลของเราเริ่มละลายแล้วหอมมากเติมเนยสดชนิดเค็มลงไปค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เนยกับน้ำตาลละลายเพียงเท่านี้เราก็จะได้คาราเมลซอสแบบอร่อยมากๆทานเองที่บ้านแล้วจากนั้นนานาจะเติมวิปปิ้งครีมของเราลงไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าขั้นตอนนี้เขาจะพองขึ้นมาแบบนี้โอเคปิดไฟได้เลยค่ะได้คาราเมลซอสแบบง่ายๆแล้วคุณผู้ชมตักใส่ภาชนะของเราอย่าตกใจว่าทำไมสีคาราเมลของนานาเข้มจังเลยเพราะว่านานาใช้น้ำตาลทรายแดงทำสีคาราเมลของเราก็เลยจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าจะบอกเลยว่าถ้าคุณลองใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วอ่ะกลิ่นมันจะหอมมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาทำผงโรยสูตรลับของเราอีกหนึ่งส่วนน้ำตาลไอซิ่งนะคะโกโก้ผงแต่ถ้าไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนานาใส่อบเชยป่นลงไปนิดหนึ่งทำให้กลิ่นของเครปกล้วยหอมเรามีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนิดเดียวจริงๆคุณผู้ชมเครปกล้วยหอมของคุณจะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์เลยผงอันนี้เอาไว้โรยหน้าข้างบนเครปของนานาจะพับแบบเรียบๆเลยแบบนี้โอ้โหแป้งเครปสวยขนาดนี้
อ่ะใส่จานเสิร์ฟจากนั้นขออนุญาตราดคาราเมลซอสของเราแบบหนำๆลงไปก่อน1รอบสำหรับเราอ่ะเครปกล้วยหอมอ่ะถ้ามีช็อกโกแลตซอสด้วยอ่ะมันจะเป็นสวรรค์จริงๆเพราะฉะนั้นเลือกช็อกโกแลตซอสแบบที่ชอบใส่โอ้โหคุณผู้ชมกล้วยหอมมาข้างนอกมันนุ่มข้างนอกมันกรอบๆข้างในมันนุ่มๆอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะวางกล้วยหอมลงไปยังไม่จบเท่านี้นะเครปของเรานี่วันนี้แทบจะหลุดออกมาจากคาเฟ่เลยเพราะว่ามีเครปมีคาราเมลเป็นดาร์คคาราเมลมีกล้วยหอมแล้วเราจะมีวิปปิ้งครีมบีบแล้วก็มีไอศกรีมด้วยไอติมสูตรพิเศษมีไอศกรีมด้วยจากนั้นเนี่ยนะคะโรยผงวิเศษของเราก่อนโกโก้ผงผสมไอซิ่งแล้วก็มีอบเชยป่นนิดหน่อยอบเชยแท่งนะคะ1แท่งแล้วก็วางสะระแหน่1ช่อโอ้โหเครปกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแอบกระซิบนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสูตรทำเครปแสนอร่อยมาฝากแล้วแน่นอนค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเลยเพียงแค่กระทะใบเดียวคุณผู้ชมก็สามารถทำได้แล้วนะอย่าลืมติดตามชมนะคะช่วงหน้าค่ะรำสำหรับการทำขนมแล้วก็คนอื่นเขาก็จะอุ้ยตายแล้วตายแล้วตกใจอ๋อตกใจคุณผู้ชมคะอย่างนี้นะคะน้ำยังอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเย็นขอแนะนำค่ะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมชอบรับประทานโจ๊กไหมหนึ่งในจำนวนโจ๊กที่หลายคนกำลังหัดพยายามรับประทานกันนั่นก็คือโจ๊กมังสวิรัติคุณผู้ชมทำยังไงที่จะทำให้โจ๊กของเรามีความข้นพอดีพอดีเคล็ดลับวันนี้ติดตามชมเลยครับเคล็ดลับในการทำโจ๊กให้อร่อยน่ารับประทานการปรุงโจ๊กเราควรแยกองค์ประกอบในการทำเริ่มจากการทำน้ำซุปผักใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายต้มน้ำจนเดือดแล้วใส่ผักที่เตรียมไว้น้ำซุปต้องมีความเข้มข้นจึงต้องเคี่ยวน้ำซุปในหม้อแยกต่างหากเคี่ยวจนน้ำซุปเดือดเตรียมไว้จากนั้นใส่ข้าวกล้องลงในหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรกราหัวมะลายควรต้มจนกระทั่งข้าวสุกบานและนิ่มได้ที่เวลาปรุงเมนูโจ๊กควรปรุงแยกหม้ออีกใบโดยใช้หม้อด้ามแฮปปี้บัดดี้พร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรตราหัวมะลายตักข้าวที่ต้มไว้ตามจำนวนที่ต้องการเติมน้ำซุปคนผสมจนเข้ากันเพียงแค่นี้เราก็จะได้โจ๊กที่มีคุณภาพข้าวไม่เละแล้วล่ะครับชุดหม้อหุงต้มแฮปปี้บัดดี้8ชิ้นตราหัวมะลายประกอบไปด้วยหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด22เซนติเมตรหม้อหุงต้มพร้อมฝาปิดขนาด20เซนติเมตรหม้อด้ามพร้อมฝาปิดขนาด16เซนติเมตรทัพพีเล็กและทัพพีแขกผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิแพรบๆก็ซัมเมอร์มาถึงอีกแล้วคุณผู้ชมนี่เข้าใกล้ฤดูร้อนแบบร้อนจัดของบ้านเราแล้วนะผลไม้ของเราก็จะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองคุณผู้ชมวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาผลไม้ที่มีชื่อของเรานั้นก็คือมะม่วงมาทำเป็นขนมนะคุณผู้ชมทำเครปมะม่วงรับประทานกันดีกว่าเนาะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเตรียมแป้งเครปก่อนอ่ะเรามาเริ่มลงมือเตรียมแป้งเครปกันเลยค่ะแป้งที่ใช้ในการทำเครปสำคัญนะคุณผู้ชมแนะนำเป็นแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้น
วานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคล้าผสม 3-4 อย่างนี้ให้เข้ากันซะก่อนเมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ส่วนผสมของไข่ไก่ลงไปใช้ไข่หลายฟองนะคุณผู้ชมพอใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมของแป้งน้ำตาลและไข่ทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันผสมเสร็จเราก็ต้องพักแป้งเครปเนี่ยไว้ในตู้เย็น 4-5 ชั่วโมงแล้วค่อยมาหยอดอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมยิ่งไม่ได้โกหกเลยอะค่ะเอาล่ะส่วนผสมพอคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนื้อมันเนียนๆเห็นไหมเนี่ยพอถึงตอนนี้เราใส่นี่ครับเนยเพียเลสค่ะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียเลสฟู้ดใส่ลงไปเพราะว่ากลิ่นน่ะเป็นไขมันวัวที่หอมหอมไม่ได้มีส่วนผสมของนมมาวุ่นวายอยากใส่นมเดี๋ยวเราก็เติมนมของเราแต่เราต้องการความหอมจากไขมันวัวจริงๆคุณผู้ชมก็ต้องเพียเลสถ้าเนยสดบางชนิดก็มีส่วนผสมของน้ำผสมนมผงผสมอะไรมันก็ไม่ใช่ไขมันวัวจริงๆที่จะให้ความมันแล้วก็ความหอมแบบที่เราต้องการเอาล่ะผสมผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันคุณผู้ชมอุ้ยเนื้อเนียนสวยเนาะนมสดค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่นมเสร็จส่วนผสมก็จะใสชะคุณผู้ชมก็จะตกใจว้ายมันจะเป็นแป้งเครปเหรอเหลวสักขนาดนี้เป็นสิคะนี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าเครปเอาล่ะคนผสมอย่างนี้เสร็จยกทั้งอ่างนี้เลยไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อน3ชั่วโมงค่อยมาว่ากันตอนนี้จะไปเซตผมทำสีหรือทำเล็บเชิญค่ะทาเพียเลสบางๆที่กระทะวันนี้ใช้กระทะดีนะทำกับข้าวก็ได้ทำเครปก็ได้พออุ่นกระทะเริ่มร้อนคุณผู้ชมเราก็คนส่วนผสมของแป้งเครปที่เราพักไว้ในตู้เย็นแน่ใจว่ากระทะอุ่นพอสมควรอย่าถึงกับร้อนมากเครปจะไหม แน่ใจว่าส่วนผสมสุกใช้ได้นะโก่งๆงอๆสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมปรับๆๆๆเห็นไหมด้านข้างขอบร่อนแล้วคุณผู้ชมมันก็จะหลุดออกมาจากกระทะได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมเห็นไหมดูว่าสุกหรือเปล่าคุณผู้ชมก็คว่ำ1แผ่นค่ะทำแบบนี้ให้ได้จำนวนที่คุณผู้ชมต้องการนะเตรียมเครปเรียบร้อยอันนี้เสิร์ฟ1ที่3แผ่นจริงๆเขาเสิร์ฟกันแบบแผ่น2แผ่นอะแต่คนไทยอะอาหารเย็นเสิร์ฟไม่น้อยเหมือนขี้เหนียวนะคุณผู้ชมเราก็ใส่เนยเพียเลสลงไปในกระทะมันหอมๆนะคุณผู้ชมนะจุดเตาไฟอ่อนๆสักครู่พอเนยเริ่มละลายนะคุณผู้ชมนะอันนี้เนยจริงๆนะเป็นไขมันวัวเลยคุณผู้ชมก็เลยไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะกระเด็นแป๊ะแป๊ะหรือมีส่วนที่ขอบจะไหม้ไปก่อนเพราะว่ามีน้ำแล้วก็มีเกลือมีนมผงอันนี้เป็นไขมัน 100% คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาทำขนมทำอะไรเนี่ยโอ้มันดีมากคุณผู้ชมเอาล่ะพอลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงไปกลิ่วมะม่วงในเนยพอหอมๆมะม่วงพอเจอเนยแบบนี้มันก็จะสุกๆร้อนๆแต่จริงๆนี่มะม่วงสุกอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าเป็นกล้วยหอมก็ได้ลูกพีชก็ได้สับปะรดสดก็ได้อู๋นี่ที่ได้สับปะรดแบบพันธุ์พูเลกับกรอบหน่อยนะคุณผู้ชมกลิ่นแบบโอเคเลยอะมะม่วงเราไม่ต้องการให้แบบสุกจนเละไม่ใช่นะคุณผู้ชมเอาแค่พอสะดุ้งแล้วมีกลิ่นกับรสของมะม่วงเนี่ยปะปนมาเล็กน้อยแค่นี้ใช้ได้ละตอนนี้มะม่วงกำลังร้อนๆใช่ไหมรำสำหรับการทำขนมแล้วก็คนอื่นเขาก็จะอุ้ยตายแล้วตกใจอ๋อตกใจคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็รีบใส่น้ำส้มคั้นเองสดๆลงไปน้ำสับปะรดเสร็จแล้วก็น้ำมะนาวนิดหนึ่งใส่ไปพอออกรสเปรี้ยวๆอย่าลืมเกลือป่นเสริมไอโอดีนหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จัดการเคี่ยวต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมขวดนี้คุณผู้ชมมะม่วง Fruit Based Preparation Tra Nature Test เราจะใส่ตอนนี้ล่ะคุณผู้ชมเพื่อให้มีความเป็นมะม่วงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักเครป
แผ่นที่1ใส่ลงไปแช่แช่ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะมันจะซึมซับเอาความเป็นน้ำผลไม้แล้วก็รำที่แสนหอมเนี่ยลงไปในแผ่นเครปรีบกลับซะก่อนประเดี๋ยวนิ่มแล้วมันจะขาดแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวหมดความสวยคุณผู้ชมส่วนผสมได้ที่เตรียมจานที่จะเสิร์ฟตักเครปนะคะคุณผู้ชมใส่ไปอย่างนี้นะคะน้ำยังอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเย็นขอแนะนำค่ะมะม่วงสุกเสร็จแล้วก็ซอสค่ะซอสที่เข้มข้นของเราไฟลุกพรึบพรับเมื่อครู่อัลมอนด์สไลซ์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอแนะนำให้คุณผู้ชมต้องรีบรับประทานนะคะเดี๋ยวเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าซัมเมอร์นี้เราจะมีความสุขค่ะเพราะเห็นผลไม้อะไรเราก็จับโยนลงไปในจานเครปได้หมดเลยเครปลำไยเครปลูกงอเครปขนุนเครปทุเรียนเครปแต่งไทยอ้อตัดสารพัดจากผลไม้เราเป็นแลนด์ออฟฟรุตนะคุณผู้ชมดินแดนแห่งผลไม้เพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขค่ะคุณผู้ชมคะของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะในรายการกินได้ก็กินพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเบิร์กพอยต์ช่อง23ต้องบอกไหมว่าวันจันทร์หน้าเราต้องเจอกันสัญญานะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนานาจะเอาตัวขนมปังของเราเนี่ยนะคะที่เป็นแผ่นแบบนี้ขนมปังแซนด์วิชมาทำเป็นครูตองจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาทำซีซ่าสลัดกันค่ะเราจะได้1ชิ้นแบบนี้1ชิ้นของนานาเนี่ยนานาจะหั่นเป็น3ส่วนแบบนี้แล้วนานาจะหั่นต่อเป็น4ส่วนค่ะคุณผู้ชมจากนั้นครูตองของเรานะคะจากครูตองของเราใส่ลงไปเลยเนี่ยพอหลังจากเย็นแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงสิเขาจะกรอบขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมลองดูนะเรามาครีเอทตำรับเบรดพุดดิ้งประจำครอบครัวกันครอบครัวเราทำแบบนี้คุณผู้ชมลองดูอ่ะมาตักใส่เอาเนื้อลงไปก่อนคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ